Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่ได้มีโอกาสมีทันเวลาได้มาร่วมพอดีนะครับพอดีว่าเนื่องจากตอนเช้าจริงๆตั้งใจมากจะมาร่วมงานนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับว่าอยากมารับความรู้มาดูการแสดงกับอะไรนะภาพยนตร์ละครนะครับประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเมื่อกี้ตอนนั่งรถมาก็ดูมาระหว่างทางมีไลฟ์สดตอนแสดงด้วยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่จริงอยากตั้งใจว่าจะมาฟังอาจารย์บรรยายทั้งสองท่านด้วยตอนหัวข้อตอนเช้าแต่เสียดายเห็นไม่มีการไลฟ์ใช่ไหมอาจารย์ก็เลยว่าแต่ว่าวันนี้ก็ผมนะก็หมอสุกรีนะครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลศูนย์ยะลานะครับก็ตอนนี้เสียงแหบนิดนึงนะเดี๋ยวถ้าเกิดเราพูดคุยเสียงอาจจะฟังไม่ค่อยได้หนูนิดนึงนะก็ต้องขอมาอัพด้วยนะครับแต่หัวข้อนี้เดี๋ยวผมขอเชิญอาจารย์ทั้งสองท่านขึ้นบนเวทีได้แล้วนะครับตอนแรกนะครับอาจารย์บรรจงบินกาซันนะครับอาจารย์ประธานโครงการผู้สนใจอิสลามนะครับมูลนิธิสันติชนนะครับแล้วก็อาจารย์ดร.อดุลมายิดอุปมานะครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็เป็นผู้บริหารโรงเรียนศรัทธาธรรมเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงานะครับก่อนนะครับก็อาจารย์ทั้งสองท่านผมก็ได้รู้จักมักคุ้นมาระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ติดตามรับความรู้ติดตามอ่านหนังสือที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้มีโอกาสแต่คลิปบรรยายอะไรต่างๆมามากมายนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆนะครับทั้งโดยเฉพาะอาจารย์บรรจงนะครับท่านก็ผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ไม่มีใครไม่เคยผ่านหนังสืออาจารย์นะครับอาจารย์มีทั้งเขียนทั้งแปลหนังสือน่าจะร้อยกว่ากี่ร้อยเล่มนะครับอาจารย์ตอนนี้น่าจะร้อยกว่าเล่มนะครับอาจารย์ก็ทำดีแล้วนะครับก็ผลบุญคุณค่ามหาศาลนะครับก็ขอให้เราตรงตอบแทนท่านนะครับแล้วก็ความรู้เหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นความรู้สำหรับผู้สนใจทั่วๆไปเท่านั้นมุสลิมเราเองนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ในด้านเกี่ยวกับทำความเข้าใจในอิสลามนะครับเพราะว่าผู้รู้บางท่านบอกว่าในอิสลามเนี่ยเรามันขึ้นกับความรู้ยิ่งเรารู้จักอิสลามมากขึ้นเท่าไหร่เราจะยิ่งรักอิสลามมากขึ้นเท่านั้นนะครับและเช่นกันนะครับวันนี้ที่เรามาพูดถึงเกี่ยวกับหัวข้อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายของเรานะครับแล้วก็ยิ่งเราได้รู้จักได้ทําความรู้จักท่านมากมากแค่ไหนเนี่ยเราจะยิ่งมีความรู้สึกมีความรักผูกพันแล้วก็ยิ่งเห็นความดีงามของท่านมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมว่าหนังสือมากมายที่พูดเกี่ยวกับหนังสือที่กับเนื้อหาเกี่ยวกับของท่านเนี่ยมีการพูดคุยในแง่มุมต่างๆมากมายนะครับแล้วก็วันนี้หัวข้อใหญ่ก็คือรำลึกถึงท่านนบีมุฮัมมัดกับธรรมาภิวัตน์อิสลามนะครับธรรมาภิวัตน์อิสลามผมทำให้นึกถึงว่าโลกาภิวัตน์นะครับถ้าโลกาภิวัตน์นี่ก็คือการได้กระจายไปในทั่วโลกนะครับธรรมาภิวัตน์นี่ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ตั้งหัวข้อนี้จากหัวข้อจากเอามารอมาตาลินอารามีนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเกี่ยวกับว่าการนำความเป็นธรรมความดีงามแผ่ไปทั้งโลกนะครับแล้วก็หัวข้อที่เราจะคุยวันบ่ายวันนี้เนี่ยอาจจะเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับอาจจะง่วงๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าหัวข้อที่น่าสนใจเนี่ยอาจารย์ทั้งสองท่านน่าจะทำให้เราได้รับรู้ข้อมูลแล้วก็น่าจะไม่น่าจะมีใครหลับนะครับผมคิดว่าผมก็มาทำหน้าที่เป็นคนที่คอยสอบถามหรือว่าตั้งประเด็นในสิ่งที่หลายๆท่านคิดว่าน่าจะอยากทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็ในผมเห็นอาจารย์หรือว่าพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่มาวันนี้น่าจะมีอะไรจะแลกเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวในตอนท้ายเราจะมีการให้แลกเปลี่ยนแล้วก็สอบถามร่วมกันนะครับใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับในเบื้องต้นเนี่ยในหัวข้อเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยผมอยากให้เริ่มจากอาจารย์บรรจงก่อนแล้วกันนะครับว่าเรานึกภาพว่าในพื้นที่อาหรับเนี่ยพื้นที่ดินแห้งแล้งแล้วก็มีความป่าเถื่อนต่างๆมากมายเนี่ยทำไมเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็มีชีวิตมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในประวัติศาสตร์โลกได้มากมายขนาดนี้มันคือความสำเร็จในมุมมองตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วก็
มันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นอยากให้เริ่มต้นจากอาจารย์บรรจงได้ปูพื้นหรือได้พูดคุยให้เราได้เข้าใจตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กับพบกันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารกันไปได้รับอาหารท้องหลังจากที่ในตอนเช้าเราได้รับอาหารสมองไปแล้วก็หลายคนก็ได้ไปละหมาดก็ได้รับอาหารทางด้านจิตวิญญาณไปแล้วก็ช่วงบ่ายนี้เราก็มารับอาหารทางด้านสติปัญญานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เราประกอบไปด้วยร่างกายแล้วก็วิญญาณสองสิ่งนี้จะต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ร่างกายเมื่อต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการการพักผ่อนร่างกายต้องการการเอ็กซ์ไซส์เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์วิญญาณก็ต้องการแต่ว่าทางด้านร่างกายเนี่ยนะครับทุกวันนี้มนุษย์มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะคิดค้นอาหารต่างๆมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายแต่ว่าทางด้านวิญญาณเนี่ยนะครับมนุษย์ไม่ได้รับความรู้เพราะในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้สอนความรู้ทางด้านวิญญาณสอนทางด้านวัตถุแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็วัดความเจริญมั่งคั่งกันด้วยทรัพย์สินเงินทองกันนะครับแต่ในอิสลามเนี่ยเราถือว่าชีวิตเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยร่างกายและวิญญาณทั้งสองด้านเนี่ยเป็นเหมือนกับปีกของนกเนี่ยต้องกระพือไปด้วยกันนะครับนกถึงจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้มีในอิสลามนะครับที่มาตอบสนองความต้องการนี้แล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยนะครับมีชีวิตที่สมบูรณ์โดยสร้างความสมดุลทางด้านร่างกายและวิญญาณไปพร้อมๆกันนะครับเพราะนั้นเมื่อเรารับประทานอาหารวันละ3มื้อเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายอัลเลาะห์ก็ให้อาหารทางด้านวิญญาณโดยการให้เราละหมาดครับเป็นอาหารทางด้านจิตวิญญาณวันละ5มื้อซึ่งมีแต่หมู่ประชาชาติอิสลามเท่านั้นนะครับที่จะได้รับความจำเริญอันนี้ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นมุสลิมเราก็คงจะไม่ได้รับอาหารทางด้านวิญญาณอย่างสมบูรณ์แม้ร่างกายจะอ่อนแอแต่ถ้าหากว่าวิญญาณเข้มแข็งนะครับก็สามารถจะเดินต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าร่างกายเข้มแข็งวิญญาณอ่อนแอนะครับก็ไม่สามารถจะเดินต่อไปข้างหน้าได้นะครับเรื่องการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและวิญญาณจะเป็นวิถีชีวิตอัลเลาะห์ได้ประทานให้มาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อตอนที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์และพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์จะให้ทั้งหมดแก่มนุษย์นะครับไม่ได้ทีเดียวเหมือนกับเด็กอนุบาลนะครับจะเรียนคณิตศาสตร์จะไปเรียนเลขาคณิตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับได้ก็ต้องค่อยทยอยมานะครับเรียนนับ1นับ2บวกเลขแล้วค่อยคูณค่อยหารแล้วก็ค่อยเรียนสูงขึ้นไปการประทานอิสลามมาให้กับมนุษยชาติเนี่ยนะครับก็ฉันใดฉันนั้นเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์รู้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอและไม่รู้นะครับอ่อนแอทางด้านกายภาพเนี่ยเราเห็นได้เลยครับว่าเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเราอ่อนแอกว่าสัตว์นะครับสัตว์สี่เท้าเก้งกวางวัวควายช้างม้ามาคลอดออกมาจากท้องแม่มันสัก15นาทีมันก็ยืนได้แล้วนะครับแล้วก็รู้ด้วยนะครับว่าแม่ตัวไหนแล้วมันก็เดินไปหาแม่ของมันแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับกว่าจะเดินได้ก็ต้องปีกว่านะครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแม่ของตัวเองเนี่ยคนไหนถ้าแม่ไม่เอาทารกขึ้นมาให้ดูดนมแล้วก็สอนให้พูดนะครับมนุษย์ก็จะไม่มีความรู้นี่คือสภาพของความอ่อนแอโตมาแล้วอายุ20บางทียังพูดไม่รู้เรื่องก็มีนะครับเพราะนั้นอัลซุบฮานะเนี่ยครับพระองค์ทรงรู้จึงค่อยๆทยอยความรู้เรื่องของการใช้ชีวิตเพราะชีวิตเนี่ยมนุษย์ไม่ได้เป็นคนสร้างเวลาจะใช้ชีวิตต้องเรียนรู้เหมือนกับเราไม่ได้สร้างคอมพิวเตอร์ไม่ได้สร้างเครื่องยนต์กลไกถ้าเราจะเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์หรือการใช้เครื่องยนต์กลไกเราก็ต้องไปเรียนนะครับจากคู่มือหรืออินสตรัคเตอร์คือผู้ที่สอนให้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องยนต์กลไกชีวิตก็เช่นกันครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับ
เมื่อเราจะใช้ชีวิตเราก็ต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตและชีวิตเราไม่ได้เป็นคนสร้างแต่ว่าเป็นผู้สร้างมนุษย์ไม่ได้สร้างอันนั้นถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสร้างชีวิตผู้ทรงประทานคู่มือการใช้ชีวิตมาให้แก่มนุษย์นะครับนับตั้งแต่อาดัมเรื่อยมาครับคู่มือการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับก็ปรากฏอยู่ในรูปของคัมภีร์และก็ด้วยความเมตตาปราณีของพระองค์นะครับเพราะต้องการให้เกิดความมั่นใจว่ามนุษย์นะครับจะได้ใช้คัมภีร์อย่างถูกต้องพระองค์ก็ส่งนบีมาอธิบายสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์เพราะว่ามนุษย์ทุกคนไม่สามารถจะอ่านหนังสือออกได้ดังนั้นอัลเลาะห์ก็เลยจึงให้มีนบีเป็นอินสตรัคเตอร์นะครับคอยสอนให้นะครับวิชาการใช้ชีวิตเนี่ยครับถูกประทานเรื่อยมาครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการสูญเสียหายไปตามกาลเวลานะครับแต่อัลเลาะห์ก็ผู้ทรงปราณีผู้ทรงเมตตาพระองค์ก็ประทานคัมภีร์คู่มือการใช้ชีวิตให้แก่นบีบางคนครั้งแล้วครั้งเล่าส่งนบีมาอธิบายนะครับในที่สุดก็มาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้ถ้าจะพูดถึงความสําเร็จของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัจจัยแรกเลยนะครับคือเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าหากว่านักวิชาการทางสังคมวิทยาเนี่ยเขาก็จะพูดกันว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้กำหนดมาแล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าพระองค์จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นพระองค์สามารถทำให้มนุษย์บนโลกนี้เนี่ยเป็นมุสลิมได้ทั้งหมดพระองค์ก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าเมื่อพระองค์สร้างมนุษย์มามีสมองมีสติปัญญามีเจตนารมณ์เสรีมีเสรีภาพในการเลือกแล้วเนี่ยนะครับแล้วพระองค์จะสร้างสติปัญญาให้กับมนุษย์ทำไมจะให้มนุษย์มีเสรีภาพทำไมนั้นก็จะต้องให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้ต่อสู้เพื่อไปสู่ความสำเร็จไปสู่หนทางของพระองค์ซึ่งจะนำเขาไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนคือโลกหน้าเพราะฉะนั้นในอิสลามนะครับความสำเร็จเนี่ยมันมีอยู่สองคำความสำเร็จในโลกนี้ภาษาอาหรับใช้คำว่านาญามีบ้านช่องมีเงินทองมีตำแหน่งการงานก้าวหน้าอันนี้ความสำเร็จในด้านดุนยาแต่ถ้าจะสำเร็จอย่างสมบูรณ์นะครับแม้จะไม่สำเร็จบนโลกนี้แต่ความสำเร็จความสมบูรณ์สูงสุดเนี่ยคือคำว่าฟาลาและถ้าหากต้องการฟาลาก็ต้องมีซอลาตามที่เราได้ยินตามเสียงอาซานนะครับว่าฮัยยะอัลศอลาฮัยยะอัลฟะลามาสู่การละหมาดกันเถอะแล้วก็มาสู่ความสำเร็จฟะลาจึงเป็นความสำเร็จนะครับที่ถาวรแล้วก็ยาวนานซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับเพราะเราก็รู้ว่าแม้มุสลิมผู้ศรัทธาในพระเจ้านะครับเราก็รู้ว่าก็มีบางคนต้องการนาญะห์ต้องการความสำเร็จเฉพาะในโลกนี้นะครับไม่สนใจความสำเร็จในโลกหน้าคืออัลฟาลานั่นคือผลที่ว่านะครับในขณะที่บนดุนยาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่อัลเลาะห์ก็จะทดสอบเพื่อคัดกรองว่าใครคนใดนะครับจะประสบความสำเร็จในรูปของอัลฟาลาในชีวิตหลังความตายนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความสำเร็จดังกล่าวนะครับอัลเลาะห์จึงได้วางบททดสอบเอาไว้ต่างๆและอัลเลาะห์ต้องการที่จะให้ผู้คนทั่วไปได้รู้ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ทดสอบเนี่ยเพื่อความสำเร็จในโลกหน้าเนี่ยมันไม่ได้เกินความสามารถของมนุษย์ทุกคนเพราะว่ามนุษย์ทุกคนก็มีสมองมีสติปัญญาเหมือนกันอัลเลาะห์จึงให้นบีเนี่ยครับเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็ทดสอบนบีอย่างหนักทดสอบนบีอย่างหนักนะครับเพื่อที่ใครจะไม่ได้มาอ้างว่าโอ้ศาสนาของพวกเนี่ยต้องให้เทวดามาปฏิบัติครับไม่มีใครสามารถจะอ้างได้เพราะว่านบีก็เป็นมนุษย์เพราะนั้นนบีจึงถูกส่งมาเป็นแบบอย่างในการดิ้นรนต่อสู้นะครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าแล้วก็การต่อสู้เพื่อความสำเร็จนะครับมันก็
อยู่ที่ความเชื่อและการเชื่อฟังต้องมี2 อย่างเชื่ออย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเชื่อฟังด้วยเพราะบางคนเชื่อแต่ไม่ยอมเชื่อฟังซึ่งเราก็เห็นได้เยอะแยะนะครับเพราะนั้นในความเชื่อมันต้องมีการเชื่อฟังติดตามมาและเมื่อมีการเชื่อฟังอย่าปฏิบัติตามมันก็จะมีอุปสรรคปัญหานะครับเพราะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถูกส่งมาเพื่ออธิบายว่าการจะไปถึงฟะลาห์ได้เนี่ยนะครับมันจะต้องทำอย่างไรแล้วก็ท่านทำเป็นแบบอย่างให้ดูนะครับตรงนี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วว่าอิสลามที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพระองค์เนี่ยมันจะต้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะพระองค์เนี่ยจะไม่พิพากษาจะไม่ตัดสินใครจะไม่ลงโทษใครโดยที่ไม่ส่งนบีมาบอกหรือมาสอนเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็ถึงแม้ว่าจะกำหนดแล้วนะครับว่าอิสลามเนี่ยจะต้องสมบูรณ์ในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดนะครับแล้วท่านก็จำเป็นต้องเลือกคนที่เหมาะสมกับภารกิจที่จะนำแนวทางในการดำเนินชีวิตของพระองค์เนี่ยมาอย่างโลกนี้นะครับตอนขั้นแรกเนี่ยผมก็อยากจะสรุปแล้วก่อนนะครับว่าปัจจัยที่ทำให้ท่านนบีมูฮัมมัดประสบความสำเร็จนะครับประการหนึ่งนั้นก็คืออัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดมาแล้วถ้าเราใช้ภาษาอาหรับก็จะคำว่าตักดีรนะครับกำหนดมาเรียบร้อยแล้วและเมื่อพระองค์ตักดีรแล้วพระองค์ก็จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปโดยให้ท่านนบีมูฮัมมัดมาทำให้ตักดีรของพระองค์เนี่ยประสบความสำเร็จนี่คือปัจจัยประการแรกนี่ผมอยากจะพูดในตอนต้นครับครับอันนี้ละอาจารย์กอลอกอยรันนะครับอาจารย์ในเบื้องต้นอาจารย์ได้ให้มองให้เราได้เห็นภาพถึงความสำเร็จที่ว่าคนเราก็มีทั้งความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับก็ความสำเร็จที่แท้จริงอันฟาละก็คือการอ่านผ่านบททดสอบแล้วมีความอิหม่านแล้วก็ได้เข้าสวรรค์โดยสถาพรนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อกี้สะกิดใจอย่างมากอย่างนึงก็คือให้เห็นภาพว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอยิ่งกว่าสัตว์จริงๆก็คือพอเกิดมามนุษย์เราเด็กทารกถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการดูแลทิ้งไว้เฉยก็เสียชีวิตแต่ว่าด้วยสัญชาตญาณของสัตว์เนี่ยคลอดออกมามันก็จะพยายามขวนขวายหาเดินได้เลยหรืออะไรต่างๆดังนั้นพอเห็นภาพตรงนี้เนี่ยว่ามนุษย์เราแม้ว่าอ่อนแอยิ่งกว่าสัตว์ตรงนี้แต่ว่ายังยโสหังกันอยู่นะครับบางทีก็ได้กลับมาทบทวนจิตใจได้ดีเหมือนกันนะครับก็คนที่ยโสหังไม่ได้ใช้สติปัญญาพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็นำนี้นะก็ในเบื้องต้นก็อาจารย์ได้สรุปให้เราเห็นภาพรวมกว้างๆนะครับแล้วก็ลำต่อไปเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ดุลมายิดนะครับอาจารย์ท่านก็เป็นอย่างที่เราบรรยายเมื่อตอนเช้าผมได้มาฟังได้ทันตอนท้ายนิดนึงนะอาจารย์ก็ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อิสลามนะครับผมว่าในปัจจุบันนี้ขออนุญาตอวยอาจารย์นิดนึงนะอาจารย์ก็น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับต้นๆ นะฮะคิดว่าของประวัติศาสตร์อิสลามนะครับว่าอาจารย์ก็ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและปริญญาเอกในด้านนี้โดยเฉพาะนะครับเรื่องเกี่ยวกับห่วงโซ่การฟื้นฟูอิสลามตั้งแต่ยุคสมัยท่านนบีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ในด้านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้พูดในแง่มุมความปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้เราเห็นว่าอิสลามความดีงามต่างๆมาจนถึงเราทุกวันนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรยังไงบ้างนะครับขอเชิญอาจารย์ดินมายิดครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็เจอกันรอบช่วงบ่ายนะครับคุยสบายๆเป็นการย่อยเนื้อหาช่วงเช้าด้วยก็พูดถึงความสำเร็จของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมคิดว่าถ้าเราพูดกันเองเนี่ยเราอาจจะคนข้างนอกอาจจะฟังดูมันแล้วก็ชมกันเองก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าผมสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามองเห็นความสำเร็จได้ว่าท่านนบีความสำเร็จท่านนี้อะไรคือให้มองจากคนนอกให้มองจากคนที่ไม่ศรัทธาก็ได้ที่เป็นนักวิชาการคนทั่วไปไม่เอานะคนทั่วไปในเฟซบุ๊กไม่เอาอันนี้เขาด่าอย่างเดียวอันอย่าไปสนใจนะครับ พวกที่เขามองอิสลามหลายอย่างเนี่ยเขามองแบบคนไม่เชื่อนะเขามองแบบคนไม่ศรัทธาแต่มันช่วยทำให้เราศรัทธาสำหรับผมนะในการพยายามอ่านตามอ่านงานที่พูดถึงท่านนบีมูฮัมมัดร่วมสมัยที่เขียนโดยพวกฝรั่งเนี่ยซึ่งผมว่ามุมมองเขาลึกกว่าคนไทยเยอะนะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
มุมมองพวกนี้ทำให้เราเห็นว่าความสำเร็จท่านนบีเนี่ยมันค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากวันแรกๆที่ท่านนบีเป็นนบีนะการสังเกตการจากคนนอกบางอย่างเนี่ยที่มีต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำให้เขาเห็นท่านนบีแตกต่างจากคนอื่นในหน้าประวัติศาสตร์เอาง่ายๆแล้วกันนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยปฏิเสธสถานะที่ไม่เหนือมนุษย์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งมีคนมาขอจะกราบท่านนบีกราบแบบให้เกียรตินะไม่ใช่ชิริกมันกราบมันมีหลายแบบในยุคก่อนท่านนบีก็ปฏิเสธท่านนบีเป็นนบีอาจจะพูดได้เลยเป็นศาสดาท่านเดียวในโลกที่ไม่มีภาพวาดแล้วไปวาดภาพนบีเนี่ยไม่ใช่ยกย่องท่านนบีนะครับเดี๋ยวไฟลุกกันทั้งโลกครับมุสลิมไม่พอใจเพราะการวาดภาพหรือการปั้นรูปทั้งหมดเนี่ยมันฮารอมมันบาปใหญ่และอาจจะเกี่ยวพันกับชิริกได้ด้วยถ้าเกิดได้ไปเลยเถิดกับมันการสังเกตจากคนนอกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันท่านนบีเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากคนที่เป็นอย่างนี้ท่านไม่ให้ความพิเศษกับตัวเองและในกุรอานบอกว่าท่านนบีบอกเป็นคนธรรมดาผมว่าตรงนี้แหละคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ถ้าจะนิยามตัวตนท่านนบีสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าอยากเขียนหนังสือเล็กๆสักเล่มเรื่องนี้นิยามตัวตนท่านนบีคือนบีกำลังเสนอความเป็นคนธรรมดาความเป็นคนธรรมดาเหมือนท่านหญิงไอชะที่ผมยกเมื่อตอนต้นนะตอนช่วงเช้าท่านหญิงไอชะมีคนมาถามบ่อยว่าท่านนบีเป็นคนไงท่านบัชชัดกันบัชชัดมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์เป็นคนธรรมดาท่านนบีเสนอความเป็นคนธรรมดานี่คือเสน่ห์และจะเสน่ห์ตัวนี้จะกลายมาเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ท่านนบีท่านนบีไม่ต้องการใครยกย่องซอฮาบะห์บางคนเข้ามายกย่องท่านอย่าทำอย่างนั้นท่านอย่าทำอย่างกับฉันเหมือนกับที่พวกนัสรณีกระทำกับอีซาบุตรมารยัมท่านนี่ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงการที่มายกย่องการแสดงสถานะที่เหนือมนุษย์ให้กับท่านนบีท่านนี่ความเป็นคนธรรมดาไม่มีรูปภาพศาสนทูตผู้ไม่มีภาพวาดไม่มีรูปปั้นนี่คือการเริ่มต้นของความสำเร็จของท่านนบีมาจากความเป็นคนธรรมดามีชีวิตอยู่อย่างเป็นคนธรรมดานี่คือจุดเริ่มต้นผมคิดว่าสำคัญที่สุดในการสังเกตเป็นข้อสังเกตจากคนนอกที่มองเห็นท่านนบีว่าเขาพยายามเติบโตอย่างคนธรรมดาและระมัดระวังอย่างที่สุดที่จะเป็นคนที่ใช้อำนาจของพระเจ้าแบบรู้สิ่งเร้นลับอะไรต่างๆเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นชีวิตท่านนบีย้ำความเป็นธรรมดาของท่านเนอะเช่นว่าบุตรชายของท่านคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วมันเกิดสุริยุปราคาใช่ไหมฮะแล้วก็คนก็บอกว่านี่ความพิเศษของมุฮัมมัดอ่ะลูกชายเสียชีวิตอ่ะเนาะโหดวงอาทิตย์ดับเลยอะไรแบบเนี้ยท่านนบีรีบไปคุตบะห์เลยบอกไม่มันเป็นเรื่องเป็นสัญญาณของเราปกติมันเป็นเรื่องปกติไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นการตายของใครนี่คือความเป็นคนธรรมดาของท่านน่ะท่านยังไงชาก็ยืนยันความเป็นคนธรรมดาแบบนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยอาจจะเราเป็นมุสลิมด้วยกันเราอาจจะมองไม่เห็นแต่คนนอกก็สัมผัสว่าเขาเติบโตขึ้นอย่างเป็นคนธรรมดาและระมัดระวังการเป็นคนไม่ธรรมดานะครับเพราะเวลาเราศอลาวาตท่านนบีเราก็ไม่ได้ยกย่องสะดุดีนะมันคนละความหมายนั่นเราขอพรจากอัลเลาะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อัลเลาะห์ให้ท่านนบีก็ปฏิเสธไอ้พวกนี้ผมเรียกนี่คือจุดเริ่มต้นเนี่ยจะพูดว่าความสำเร็จท่านมีคนธรรมดาและความเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันก็เริ่มต่อสู้แบบคนธรรมดายากจนตอนเด็กๆนะครับแบบเป็นเด็กกำพร้าต่อสู้ที่มักกะท่านนบีผมแม้แต่ตอนที่รับวัยอยู่นะครับตอนที่ขึ้นรับวัยอยู่ครั้งแรกอะที่ถ้ามีร้อนเนี่ยขึ้นไปแล้วมันจะมองเห็นมักกะกับบ้าอะไรเนี่ยเราลองอ่านดูให้ดีนะท่านนบีงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับท่านตามมาดิแหละไม่ใช่ว่าพอมาละกัดยิบรินมาเปิดเผยว่าอยู่แล้วจุดพลุแสดงความดีใจไม่ใช่นะเข้ามาแล้วท่านนบีแบบมันเกิดอะไรขึ้นท่านนบีไม่ได้รู้ไม่ได้แน่ใจว่าตัวเองจะได้รับการติดต่อเป็นศาสนทูตว่ามันไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับท่านน่ะท่านเป็นคนธรรมดาแล้วท่านก็เดินแบบคนธรรมดาลงมาอยู่ที่บ้านก็เจอท่านหญิงคอดียะห์ก็สั่นน่ะโอ้อ่ะคือเนี่ยนบีของเรานบีของเราธรรมดาไม่ใช่ผู้พิเศษความเป็นคนธรรมดาเนี่ยท่านนบีก็ต้องเดินแบบคนธรรมดาเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวท่านท่านนบีต้องพิสูจน์นะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆก็รู้เลยว่าตัวเองเป็นศาสนทูตท่านหญิงกอดิยะก็ช่วยว่ามันต้องเป็นเรื่องดีแหละที่เกิดขึ้นแบบนี้กับท่านเพราะท่านเป็นคนดีมาตลอด
สุดท้ายก็ต้องใช้วรกอซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องท่านหญิงคอดิยาเนี่ยซึ่งเป็นผู้รู้คัมภีร์ก่อนหน้านั้นน่ะมาช่วยอ่ะเขาก็ต้องใช้การพิสูจน์ทางคัมภีร์ทางงานวิชาการน่ะเพื่อพิสูจน์ว่าตัวท่านนบีเป็นใครการเติบโตขึ้นอย่างคนธรรมดาแบบนี้ขณะที่เป็นศาสนทูตก็ยังงงงวยเหมือนกับว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะต้องพิสูจน์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งถึงจะแน่ใจว่านั่นคือวะฮยูการติดต่อจากพระเจ้าและการเดินแบบนี้การถูกรังแกถูกขับไล่การต้องอพยพอิสราเอลกลับมาไปสุดท้ายก็ไปที่มาดินนะต้องพิสูจน์ตัวเองท่ามกลางคนธรรมดาแบบนี้ตลอดเวลาผมก็นึกจุดเริ่มต้นคือคนได้เห็นชีวิตคนธรรมดาคนหนึ่งได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาเคารพบูชาตัวเองโดยเด็ดขาดชีริกด้วยนะครับในอิสลามถือว่าบาปใหญ่และต้องการให้คนน่ะได้มีชีวิตแบบธรรมดามาเสริมมาอัลเลาะห์กำหนดให้ท่านนบีมาเป็นแบบอย่างให้กับชีวิตของคนธรรมดาเพราะว่าตรงนี้เป็นข้อสังเกตที่พวกเราจริงๆพวกเราก็รู้นะครับแต่คนภายนอกนักวิชาการก็สังเกตได้ว่านี่คือศาสนทูตที่มีเสน่ห์ที่สุดและนี่เป็นบุคคลที่ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์ไม่เคยมีคนแบบนี้มาก่อนคนที่ผมพูดตอนต้นสามารถไขว้ไปมาได้ระหว่างบุคลิกสองด้านที่มันคนละแบบกันอ่ะมันทำไม่ได้สำหรับคนธรรมดาความเป็นนักบวชและความเป็นนักรบท่านนบีสามารถไขว้ตัวเองได้เป็นปกติและก็กลมกลืนไม่ติดขัดด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นผมเนี่ยบุคลิกอัคลากตรงนี้เป็นจุดเด่นของความสำเร็จของท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัมผมพักไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีประเด็นอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันครับอานัมนี่นะผมว่าประเด็นที่อาจารย์อดุลวะยิดพูดเป็นสิ่งพอยที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับประเด็นนี้ผมว่าการที่ความสำเร็จที่ใหญ่คือความให้เห็นว่าเป็นคนธรรมดานึกภาพว่าตอนนั้นด้วยสถานะท่านนบีเนี่ยการที่จะยกตนเป็นจักรพรรดิยกตนเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องง่ายดายมากนะครับในยุคที่เมื่ออิสลามก่อตั้งเมืองมะดีนะห์เป็นมีอาณาจักรมีอะไรขึ้นมาแต่ด้วยสถานะของนบีคือท่านยังรักษาความเป็นคนธรรมดาให้คนทั่วไปรับรู้ว่าท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นเนี่ยครับว่าขนาดว่ามีผู้เดินเข้ามาจะลุกยืนให้เกียรติก่อนที่จะท่านนั่งท่านบอกยังไม่ต้องเลยนะคือมันผมว่าเป้าหมายก็คือท่านอยากให้ไปโฟกัสกับคำสอนหลักคำสอนที่มาจากเป็นกุรอานจากของศาสนาจริงๆนะครับผมว่าเป็นความสำเร็จที่อาจจะหลายๆความเชื่อหลายๆแนวคิดเนี่ยมันด้วยกับตัวบุคคลทำให้อาจจะผู้ดำเนินตามดำเนินแนวทางตามเนี่ยอาจจะค่อยเขวไปยึดตัวบุคคลยึดอะไรแบบนี้ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญความสำเร็จที่ทำให้เราเห็นภาพชัดว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่วันนี้เรายึดมั่นในหลักการศาสนาแล้วก็ให้เกียรติท่านอย่างมากแต่ว่าเราไม่ใช่ว่ายกท่านขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ร่วมภาคีกับอัลเลาะห์อย่างเช่นในบางศาสนาที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นความสำเร็จในมุมหนึ่งนะครับหรือว่าในมุมอื่นๆบางทีเราอยู่ในผู้ศรัทธาเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นที่อาจารย์บอกก็คนที่มองจากภายนอกดีวันนี้ผมหนังสือติดตัวมาอาจารย์บรรจงเคยแปลไว้นะครับอันนี้เป็นหนังสือที่ชาวตะวันตกพูดถึงท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับผมก็ลองอ่านดูก็คล้ายๆกับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าก็ให้เกียรติท่านนบีมากในมุมมองที่เขามองนะครับว่าเป็นความอัศจรรย์ที่มนุษย์คนหนึ่งคนนี้เนี่ยสร้างความสำเร็จได้ขนาดนี้แต่ว่าขณะที่ทำตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งเป็นการรักษาตัวบทคำสอนที่สำคัญนะครับแล้วก็ในรอบต่อไปในรอบที่2นี้อาจารย์จะพูดเลยมั้ยหรือว่าถ้ามีอาจารย์ท่านอื่นๆที่มาร่วมรับฟังวันนี้จะมีใครสามารถใครจะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าร่วมเสนออะไรก็สามารถที่จะชูมือได้เลยนะครับแล้วก็เราจะได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ได้รอบที่2นะครับว่าแล้วมันปัจจัยที่ความสําเร็จต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นกับสังคมอิสลามของเราแล้วก็สิ่งที่ต่อเนื่องมาจากความสำเร็จที่ท่านนบีมูฮัมหมัดได้สร้างเอาไว้ตัวนี้ครับอาจารย์อยากให้ครับนอกจากที่ผมได้อธิบายไปมารอบแรกว่ามันเป็นประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วนะครับที่จะทําให้ศาสนาของพระองค์เนี่ยสมบูรณ์ในสมัยของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตักดีนมาแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ต้องต่อสู้นะครับมันหมายความว่าท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้นะครับว่าอัลเลาะห์ประทานความสําเร็จมาแน่ๆท่านก็จะไม่ต่อสู้งอมืองอเท้านะครับเหมือนกับบางคนที่เชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตอ่ะความจริงพรหมลิขิตเนี่ย
มันเป็นความเชื่อในเรื่องตักดีนะซึ่งมีมาก่อนนะแล้วมันเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าความเชื่อเช่นนี้เนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คำว่าพรหมภาษาอาหรับแปลว่าอัลคาลิกพรหมแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างอัลคาลิกนะครับส่วนคำว่าลิขิตมาถึงได้ขีดกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในภาษาอาหรับก็เรียกว่าตักดีรหมายถึงว่าอัลลอฮ์ได้สร้างเอาไว้แล้วพระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้ซึ่งมันก็มีกล่าวอยู่ในซูเราะห์อัลอาลาซับฮิสมิร็อบบิกัลอาลาลัซซีคอละกะฟะซาวะวัลละซีกัดดะรอนะมั้ยคอละกะฟะซาวะวัลละซีกัดดะรออันนี้คืออัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างเป็นผู้ทรงกำหนดแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่ออัลลอฮ์กำหนดให้เรามานะครับเกิดในครอบครัวที่ยากจนแล้วเนี่ยเราจะต้องอยู่ในสภาวะว่างยากจนตลอดไปแต่ความเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตเนี่ยนะครับชาวกรีกเมื่อเข้ามาปกครองอินเดียตอนเหนือและเขารู้นะครับว่าชาวอินเดียเนี่ยมีความเชื่อในคัมภีร์พระเวทซึ่งมีคำสอนในเรื่องของพรหมลิขิตอะไรด้วยเขาก็เลยเอาความเชื่อในเรื่องพรหมลิขิตเนี่ยนะครับมาใช้ในการปกครองโดยการกำหนดนะครับหรือว่าสร้างความเชื่อขึ้นมาว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างออกมาเป็น4ชนชั้นวรรณะคือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรเมื่อใครเกิดในวรรณะไหนแล้วนะครับก็อยู่ในวรรณะนั้นตลอดไปชั่วลูกชั่วหลานชนชั้นล่างจะทำดียังไงก็ไม่มีสิทธิ์จะขึ้นข้างบนคนที่อยู่ข้างบนทำชั่วยังไงก็ไม่มีสิทธิ์จะหล่นลงมาข้างล่างอันนี้เป็นความเชื่อนะครับซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์พระเวทจริงๆแล้วมันไม่ได้ขัดต่อหลักการอิสลามมันแสดงให้เห็นว่าความเชื่อในเรื่องตักดีของรอซูลุลลอฮ์ในฐานะผู้ที่ทรงสร้างเนี่ยมันมีมาก่อนแล้วเพียงแต่พูดในภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้นเองนะครับเนื่องท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับท่านก็รู้ว่าเรากำหนดมาแล้วยังไงเราก็ต้องคุ้มครองท่านแต่ไงก็แล้วแต่ท่านก็ดิ้นรนต่อสู้ตรงนี้เป็นบทเรียนให้เราได้รู้นะครับว่าเราในฐานะที่เรากำหนดมาแล้วนะครับเราก็จะต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ยกสถานะเราสูงส่งขึ้นแม้จะไม่ได้เป็นความสำเร็จหรือความสูงส่งทางด้านฐานะทางด้านเศรษฐกิจทางด้านวิญญาณแต่ทางด้านร่างกายด้านทรัพย์สินแต่เมื่อเราได้ต่อสู้นะครับเราก็จะรับการยกสถานะทางด้านจิตวิญญาณให้สูงส่งเพราะการทดสอบไม่ว่าจะอยู่ในรูปของความหิวความกลัวความสูญเสียพืชผลทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเป็นบททดสอบที่อัลเลาะห์ต้องการจะเลื่อนชั้นคนเหมือนกับเราเข้าสถาบันการศึกษาถ้าเราจะเลื่อนชั้นจากประถมไปสู่มัธยมมันก็ต้องสอบจะเข้ามหาวิทยาลัยมันก็ต้องสอบชั้นใดก็ฉันนั้นนะครับเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันเป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์ได้วางเอาไว้คราวนี้เมื่อเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเราอยู่ในห้องสอบเราจะเอะอะโวยวายไม่ได้นะครับว่าครูหนูไม่ต้องสอบไม่ได้เหรอให้หนูเลื่อนชั้นไม่ได้เราต้องผ่านการทดสอบก็ต้องการจะเลื่อนชั้นเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเรียนรู้เรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยว่าเพราะกรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียเนี่ยนะครับมันเป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วและกำหนดเอาไว้ถ้าในภาษาอาหรับใครเรียนรู้ไวยากรณ์อัลลอฮ์บอกเลยวะลานะบะลุวันนะกุมบิชัยอ์มินัลคอลฟวัลจุอะวะนักซิมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัตซะมะรอตเห็นไหมครับคือเราทดสอบเราบาลาเจ้าแน่ๆใช้ภาษาอาหรับที่ใครเรียนแล้วก็ต้องรู้ทันทีว่าเราหนีไม่รอดจากการถูกทดสอบแต่เมื่อเราจะทดสอบใครแล้วนะครับด้วยความกรุณาปานีด้วยความเมตตาของพระองค์พระองค์ก็ประทานเฉลยข้อสอบมาให้เพื่อให้เราสอบผ่านนะครับเฉลยข้อสอบก็คือเมื่อถูกทดสอบด้วยเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียนะครับก็คืออดทนสบัดละหมาดขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์นี่คือเฉลยข้อสอบที่พระองค์ได้ประทานมาให้แก่มนุษย์ชาติเมื่อถูกทดสอบด้วยข้อกรรมโดยผ่านทางท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีคนก่อนๆและนบีทุกคนนะครับก็ผ่านการทดสอบด้วยการปฏิบัติธรรมที่อัลเลาะห์ได้บอกเอาไว้ครับว่าซอบรซอบรนะครับคำว่าซอบเนี่ย
มันเป็นคำที่ต้องฝังอยู่ในใจแล้วเราก็ทรงยกเรื่องราวว่านบีของพระองค์ที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยสามารถผ่านการทดสอบด้วยความซอบรุนและมีคำเพิ่มเติมว่าจามิลุนซอบรุนจามิลุนและอัลลอฮ์ก็ประทานตัวอย่างโดยการบอกเรื่องราวของนบียะกูบอะลัยฮิสสลามซึ่งถ้าเราเป็นพ่อเหมือนกับนบียะกูบมีลูก12คนและรู้ว่าไอ้ลูกที่เป็นพี่10คนเนี่ยวางแผนฆ่าลูกรักของตัวเองเนี่ยรู้ทั้งรู้เราจะมีความรู้สึกอย่างไรมันเจ็บปวดรวดร้าวนะครับลูกๆก็มาบอกว่ายูซุฟถูกหมาป่าคาบเอาไปกินเอาเสื้อที่ฉีกขาดมีเลือดแกะสร้างหลักฐานเท็จแล้วมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จคนอย่างนบียะกูบเนี่ยรู้แต่รู้แล้วทำยังไงได้อะตัวเองแก่นั่นก็ลูกมันเจ็บปวดรวดร้าวไม่เป็นไรฉันจะซับรุนจะมีลุนฉันจะอดทนอย่างสวยงามคำนี้มีความหมายมากครับที่เราต้องการจะสอนให้เรานะครับใช้ชีวิตเพราะซับรุนเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะครับเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแล้วก็ในอิสลามนะครับศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดทุกคนจะต้องปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมศีลคือสิ่งต้องห้ามธรรมคือข้อใช้นะครับนักวิชาการก็มาอธิบายนะครับว่าการจะฝ่าฟันปัญหาชีวิตไปได้เนี่ยมันต้องมีซอบรุนจะมีลุนซอบรุนหมายถึงอะไรครับหมายถึงการยอมจำนนต่อเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่ปริปากบ่นส่วนจะมีลุนก็คือความหวังว่าหลังจากที่ฉันยอมรับพระประสงค์ของพระองค์ที่เป็นข้อกรรมแล้วพระองค์จะทรงเมตตาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายไปในทางที่ดีนี่คือความหมายของคำว่าซอบรุนจะมีลุนและคำว่าซอบมันคือการสุญูดทางด้านวิญญาณคือการก้มกราบทางด้านวิญญาณเหมือนกับนายทาสที่มีทาสเป็นทรัพย์สินและนายทาสเนี่ยใช้เท้าเหยียบหัวทาสทาสก็ไม่ร้องอะไรทั้งสิ้นเพราะถือว่านายเป็นเจ้าของชีวิตความอดทนก็ประมาณนั้นนะครับโดยหวังว่านายจะยกเท้าออกจากหัวแล้ววันหนึ่งเนี่ยนายจะรักฉันเพราะฉันยอมนายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนบียะกูบที่อัลเลาะห์ยกตัวอย่างมาเพื่อเป็นคุณธรรมสอนการดําเนินชีวิตที่มีอุปสรรคปัญหาและสิ่งที่จะคลี่คลายปัญหาต่อไปได้มันก็คือซอบรุนจะมีลุนนั่นเป็นความเจ็บปวดรวดร้าวภายในแต่ในกรณีของนบีอายุบเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับเจ็บปวดภายนอกโรคภัยไข้เจ็บนบีอายุบก็ไม่ได้ท้อแท้สิ้นหวังต่อความเมตตาของสุภาลาวิงวอนขอพรต่อสุภาลาว่าในเวลานั้นไม่มียาเพนิซิลลินไม่มียาแก้โรคผิวหนังหวังอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงให้ป่วยผู้ทรงให้หายถ้าในสมัยนี้เราต้องไปหาหมอนะครับถ้าเราป่วยเราจะบอกอัลลอฮ์ให้ป่วยเราให้หายเนี่ยเราต้องไปโรงพยาบาลแต่ในสมัยนั้นมันไม่มีโรงพยาบาลนะครับก็ได้พึ่งพิงอำนาจของสุภาลาว่าเมื่อพระองค์ให้ป่วยพระองค์ก็ให้หายวิงวอนขอนะครับจนกระทั่งภรรยาสงสัยถามว่ายังไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์เหรอเห็นวิงวอนอยู่ตลอดเวลานบีอายุผ่านไปขวับเลยนี่เธอพูดอย่างนี้ได้ยังไงเรามีความสุขกันมาเนี่ยกี่ปีภรรยาบอก70ปีและไอ้ที่ฉันป่วยเนี่ย7ปีสุขมา70ทุกมาแค่7อย่างเงี้ยแล้วจะลืมความปวดปานของสุภาลาเหรอให้นึกถึงความปวดปานของสุภาลาและในที่สุดนะครับด้วยความอดทนซอบรุนจะมีลุนอัลลอฮ์ก็บอกวิธีการรักษาให้ซึ่งเรื่องนี้เราก็สามารถจะไปศึกษากันเองได้นะครับนี่คือการยกตัวอย่างนะครับให้แก่นบีมุฮัมมัดมาบอกเล่ากับบรรดาสาวกนะครับที่ถูกกดขี่ข่มเหงและนบีบอกว่าอดทนนะอดทนนะอดทนนะช่วง 3-4 ปีแรก5ปีแรกเนี่ยสาวกท้อแท้สิ้นหวัง
จะให้อดทนขนาดไหนเรื่องราวของนบีนูห์ก็ถูกส่งมาเพื่อบอกให้รู้ว่านบีนูห์เนี่ยเขาอดทนกันเป็น900ปี950ปีแล้วเราเพิ่งเริ่มเผยแผ่อิสลาม3ปี5ปีเนี่ยเราจะสู้มานบีนูห์ได้ยังไงนะครับเพราะนั้นเรื่องความมาอดทนนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านอิบนุซัมเนี่ยถือว่าเป็นคุณธรรมคู่ขนานกับการตักวาการตักวานี่เป็นคุณธรรมที่สูงสุดนะครับความยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ขณะเดียวกันซอบัตครับซอบรุนมันก็เป็นคุณธรรมที่คู่ขนานเหมือนกับตักวาเนี่ยนะครับเป็นอิหม่ามนำหน้าแล้วก็ซอบรุนเนี่ยเป็นคุณธรรมเหมือนกับคนที่ละหมาดกันสองคนคู่ขนานกันแบบนั้นมีตักวาแล้วก็มีความสบัดมีความอดทนสองสิ่งนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดนะครับบอกให้กับสาวกนะครับและท่านก็ปฏิบัติให้เห็นแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดก็ประสบความสำเร็จจากความอดทนนอกจากนี้แล้วนะครับวิธีการของท่านนบีมุฮัมมัดในการอธิบายเรื่องสิ่งที่ชาวอาหรับในเวลานั้นนะครับมักจะปฏิเสธนะครับคือความเชื่อในเรื่องโลกหน้าหลังความตายความเชื่อในเรื่องเอกภาพของพระเจ้าองค์เดียวนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใช้วิธีการง่ายๆซึ่งอัลเลาะห์ประทานมาให้แก่ท่านในรูปของการบอกเล่าเรื่องราวนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับนบียูซุฟเนี่ยอยู่ในคุกมีเพื่อนร่วมคุกอยู่2คนนบียูซุฟอธิบายง่ายๆเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวในขณะที่เพื่อนร่วมคุกนะครับนับถือพระเจ้าหลายองค์ท่านนบียูซุฟถามง่ายๆว่ามีเจ้านายคนเดียวกับมีเจ้านายสองคนหรือหลายๆคนอย่างไหนดีกว่ากันเป็นคำอธิบายง่ายๆทุกคนอยากจะมีนายคนเดียวผมไม่มีใครอยากจะมีเจ้านายหลายคนให้ปวดหัวนี่คือคำอธิบายง่ายๆนะครับและในคัมภีร์กุรอานเราจะเห็นข้อความที่เหมือนกับว่าเป็นความล้ำหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เช่นการวิวัฒนาการของทารกในครรภ์มารดามีกล่าวอยู่ 3-4 ตอนในคัมภีร์กุรอานถามว่าคัมภีร์กุรอานต้องการเป็นตำราหรือให้นบีมุฮัมมัดมาเป็นนักวิทยาศาสตร์กันนั้นเหรอไม่ใช่ครับแต่เพราะคัมภีร์กุรอานเนี่ยจะต้องอยู่ถึงวันสิ้นโลกและใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยมนุษย์จะฉลาดมีสติปัญญามีวิชาการเยอะแยะนะครับแต่มนุษย์ใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยมันก็ยังปฏิเสธเรื่องโลกหน้าอยู่อัลเลาะห์ทรงรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์จึงให้ความรู้เรื่องวิทยาการในครรภ์มารดาแก่ท่านนบีมุฮัมมัดผู้ไม่รู้หนังสือมาอ่านให้ชาวอาหรับฟังแต่ต้องการจะสะท้อนมาถึงยุคปัจจุบันใกล้วันสิ้นโลกเรื่องวิวัฒนาการในครรภ์มารดาว่าเราได้สร้างสู่เจ้ามาสุจิหยดหนึ่งนะครับแล้วก็วิวัฒนาการในครรภ์มารดามีกระดูกมีก้อนเลือดมีก้อนเนื้อนะครับวัตถุประสงค์ต้องการที่จะสอนเรื่องโลกหน้าสอนเรื่องสวรรค์ว่าสวรรค์เนี่ยสู่เจ้าเนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วไม่ต้องทำงานมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งในคัมภีร์กุรอานชีวิตในสวรรค์ไม่ต้องทำงานทาโลกในครรภ์ทำงานอะไรไม่ต้องทำงานนอนแล้วก็แล้วมีอาหารส่งทางสายสะดือใช่ไหมครับแม่เคี้ยวอาหารให้เลือกอาหารดีๆด้วยความรักนะครับอัลลอฮฺทรงย่อยผ่านมาทางสายสะดือแล้วก็ทาโลกก็อยู่สบายไม่ต้องทำงานนั่นคือสภาพของสวรรค์ที่อัลลอฮฺต้องการให้เห็นซึ่งในอดีตน่ะมันไม่มีเครื่องอุลตราซาวด์มันไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์แต่อัลเลาะห์ประสงค์ว่าเมื่อมนุษย์คิดค้นประดิษฐ์เครื่องอุลตราซาวด์เอ็กซเรย์ได้เมื่อไหร่อ๋อจะได้เห็นเลยว่าสภาพของสวรรค์เนี่ยเป็นอย่างนี้โอเคนอนกินไม่ต้องทำอะไรถ้าหากว่าทารกในเวลานั้นคิดได้มองเห็นว่าทะลุกำแพงท้องแม่ออกมาโอ้โหนอกท้องแม่มีส้มตำน้ำตกซกเล็กมีส้มตำสารพัดอยากจะออกมาแล้วใช่ไหมแต่ออกไม่ได้ใช้เวลาอยู่9 เดือนแล้วออกมาแต่เมื่อออกมาแล้ว
ก็จะต้องมาดิ้นรนขนขวายนะครับต้องการจะบอกว่าหลังจากโลกนี้ไปมันยังมีอีกโลกหนึ่งถ้าสมมติว่ามนุษย์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ในโลกนี้มีสมองปราดเปรื่องมองไม่เห็นโลกหน้ามีตาเนื้อแต่ไม่มีตาใจมนุษย์ที่ฉลาดปราดเปรื่องก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากทารกในครรภ์ที่มองไม่เห็นโลกที่อยู่นอกครรภ์มารดานี่คือวิธีการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รับจากอัลลอฮ์เพื่ออธิบายโดยไม่ไปด่าใครให้เจ็บแสบว่าพวกมึงโง่มึงไม่เชื่อในเรื่องโลกหน้าแต่ใช้วิธีการอธิบายในทางวิชาการให้ได้เห็นนะครับตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นอายะห์สัญญาณหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะผู้สร้างผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตนะครับนี่คือการอธิบายนะครับที่คนในสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็มีบางคนเชื่อนะครับเชื่อเพราะว่าเขาเชื่อในพระเจ้าเชื่อในนบีเขาจึงเชื่อในสิ่งที่นบีนำมาว่ามาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราต้องการจะบอกให้เราคนรุ่นใหม่ที่เรียนวิทยาศาสตร์อธิบายสัจธรรมที่มีมาแต่ดั้งเดิมว่าอัลลอฮ์มีจริงโลกหน้ามีจริงแต่การจะไปยังโลกหน้าได้เนี่ยมนุษย์ต้องคลอดอีกครั้งหนึ่งคลอดจากด้านวิญญาณนะครับเราคลอดไปจากท้องแม่เรามีทั้งร่างกายและวิญญาณมากระโดดโลดเต้นโลดแล่นบนโลกใบนี้พอหมดลมหายใจไม่ใช่ว่าสิ้นชีวิตแต่การหมดลมหายใจคือการคลอดอีกครั้งหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่งเหมือนกับคลอดจากครรภ์มารดาแต่การหมดลมหายใจเป็นการคลอดทางด้านวิญญาณที่ทิ้งร่างกายเอาไว้เหมือนกับคลอดออกมาจากท้องแม่และผู้ทำคลอดทิ้งรกเอาไว้แต่ว่าตอนวิญญาณออกจากร่างคลอดจากลูกนี้ไปร่างกายมันเปรียบเสมือนกับรกของวิญญาณที่ถูกทิ้งเอาไว้บนโลกใบนี้นี่ครับนี่คือเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดอธิบายให้คนในยุคนั้นซึ่งอาจจะมีบางคนไม่เข้าใจแต่ว่าในปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านการแพทย์เครื่องอุลตราซาวด์เครื่องเอ็กซเรย์มันสามารถนำมาเป็นหลักฐานยืนยันสัจธรรมที่มีอยู่แต่เดิมในอดีตคืออัลลอฮ์มีจริงโลกหน้ามีจริงแล้ววันหนึ่งเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็อยากจะฝากไว้นี่คือวิธีการหรือว่าปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิประสบความสำเร็จไม่ใช่เฉพาะยุคนั้นแต่ยุคนี้ด้วยครับครับก็อาจารย์ก็ได้ชี้ให้เราเห็นว่าปัจจัยความสำเร็จของท่านนบีส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือความสามารถในการอธิบายของท่านที่ให้กับคนแต่ละระดับได้เข้าใจได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นคนชั้นล่างคนมีด้านวิชาการด้านต่างๆซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งถ้าไม่มีอยู่นึกภาพว่าถ้าคนคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้หนังสือมาก่อนแล้วเรารู้จักคนนั้นแล้วเขามาบอกเราเนี่ยเราจะเชื่อไหมแน่นอนโดยทั่วไปแล้วเราไม่เชื่อแต่ว่าปัจจัยเนื่องจากท่านนบีเนี่ยกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะท่านจะรับวายูมา20กว่าปีตอนที่ได้ก่อนที่จะรับวายูจนถึงอายุ40ปีเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ได้รับมีอามานะอันอามีนมาก่อนนะครับผมว่าตรงนี้อาจารย์เราเชื่อให้เห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ท่านนบีใช้ความน่าไว้วางใจความน่าเชื่อถือไม่เคยโกหกต่างๆเนี่ยสิ่งเป็นสิ่งปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งที่ทำให้ซอฮาบะห์หรือผู้ที่ได้ฟังสิ่งที่ท่านพูดปุ๊บก็จะเชื่อเพราะว่าท่านไม่เคยโกหกเลยไม่เคยสร้างเรื่องไม่สร้างอะไรต่างๆแล้วก็ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ก็คือเรื่องอายะห์ใช่ไหมครับสิ่งที่ท่านพูดมาก็คืออายะห์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยดังนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราคนที่ได้ฟังเชื่อได้ง่ายเพราะว่าปัจจัยด้านที่ท่านมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านนายชาบอกนบีก็คืออัลกุรอานที่เดินได้ใช่ไหมครับก็อันนี้อยากให้อาจารย์อับดุลมะจิดนะครับได้ขยายความเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความสำเร็จของท่านนบีในความเป็นกุรอานที่เดินได้หรือว่าเป็นกุลุกุลอาซีมความสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องความมีอัคลักษณ์ในทำให้ผู้ดำเนินแนวทางตามท่านเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ความสำเร็จตรงนี้
มันเป็นอยากให้ขยายความให้เห็นความสำคัญตรงนี้เพิ่มเติมครับผมพูดถึงความสำเร็จของท่านนบีสักนิดหนึ่งก่อนว่าบางทีเราอาจจะบอกว่าโลกหลังจากท่านนบีมาเนี่ยโลกไม่รู้ตัวว่ากำลังเผชิญกับปรากฏการณ์แบบไหนโลกของเราหลังจากท่านนบีมาโลกกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ที่ผมเรียกว่าปรากฏกอซัรกอซัรสุรากอซัรกอซัรคือสุรากอซัรเนี่ยลูกชายท่านนบีเสียชีวิตแล้วคนมักกะก็บอกว่าหมดแล้วมุฮัมมัดโดนตัดแล้วเขาวิธีคิดของมนุษย์เนี่ยวางอยู่บนพื้นฐานของการสืบสายวงตระกูลแต่ว่าสุราอินนาอะตอนากันกอซัรท่านนบีมีอันกอซัรอัลเลาะห์ให้อันกอซัรอันกอซัรเนี่ยถูกอธิบายด้วยความหมายแรกว่าคือแม่น้ําในสวรรค์คือสวรรค์นั่นแหละจะพูดถึงแม่น้ําในสวรรค์แล้วมีความหมายถึงมันผ่านมาลงมาที่มะชัดด้วยกลายเป็นสระน้ําที่ได้ดื่มกินที่มะชัดคือก่อนมนุษย์จะไปสวรรค์นรกเนี่ยมนุษย์ต้องไปรอที่มะชัด 50,000 ปีอ่ะรอกันจนหิวกระหายมันจะมีสระน้ําท่านนบีเรียกว่าสระเกาซัรแม่น้ําสวรรค์ก็เรียกเกาซัรเขาซัดมาจากคำว่ากาซีรที่แปลว่ามากแต่ความหมายอีกอย่างหนึ่งที่นับกะเซตอธิบายก็คือความดีของท่านนบีนั้นมันไหลอยู่ในประวัติศาสตร์อะและสิ่งนี้มนุษย์กำลังเผชิญอยู่กับความดีหรือสายน้ำของความดีที่ไหลออกมาจากตัวตนของท่านนบีนะครับมันหมายว่าชีวิตของท่านนบีมันจบลงแล้วแต่มันไม่จบคือคนส่วนใหญ่พอชีวิตจบมันก็จบใช่ไหมแต่ท่านนบีชีวิตจบแล้วไม่จบสายน้ำความดีนบียังไหลทะลักออกมาในหน้าประวัติศาสตร์ตลอดเวลา10ปีที่มักมะดีนะห์น่ะไม่ได้นานนะครับชีวิตคน10ปีไม่ได้นานหรอก13ปีที่มักกะฮ์ก็ไม่ได้นาน10ปีนี่ไม่ได้นานนะครับเด็กๆอาจจะคิดว่านานแต่พวกรุ่นผม10ปีแป๊บเดียวนะ10ปีวันที่ต้องอพยพออกจากมะดีนะห์10ปีต่อมาขึ้นสู่อำนาจของโลกได้แต่มันก็ยังไม่จบนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเข้าใจอะไรอีกหลายอย่างอิทธิพลหรือความมีชีวิตในทางความคิดรวมการท่านนบียังมีชีวิตอยู่เรียกอักกอซัรกอซัรแปลว่ามากทวีคูณขึ้นเรื่อยๆความมากนี่มันไหลอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ถ้าเราเข้าใจตรงนี้นี่คือสิ่งที่พวกที่กล่าวท่านนบีไม่เข้าใจว่าเขาเผชิญหน้ากับอะไรอยู่เขาเผชิญหน้ากับปรากฏอันเก้าสัตว์ความดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดปลายน้ำยังไหลอยู่ในดุนยาอันนี้หลังจากนบีเสียชีวิตแล้วมันยังไม่จบมันมีเรื่องของมันที่เดินไปอย่างน้อยเราจะได้เข้าใจคำว่าสลับ300ปีที่ดีเลิศที่สุดนี่คือหนึ่งในกระบวนการความดีของท่านนบีท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วแต่300ปีมันยังเดินอยู่เพราะเราถ้าเข้าใจตรงนี้เราจะไม่ทะเลาะกันเรื่องสลับเพราะเราไม่ได้เข้าใจคอนเซปต์สลับที่แท้จริงคอนเซปต์สลับก็คือตัวตนความดีของท่านนบีนั้นมันยังไหลอยู่ใน300ปีแรกพวกซอฮาบะห์เป็นรุ่นแรกซอฮาบะห์ทั้งหลายก็เคลื่อนความคิดท่านนบีไปมันเคลื่อนอยู่300ปีไปจนถึงพวกอิหม่ามบุคอรีมุสลิมอบูดาวูดอยู่ในศตวรรษที่3ที่บันทึกหะดีษท่านนบีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจกระบวนการทางประวัติศาสตร์ว่า10ปีมันจบแล้วในแง่เริ่มต้นเต็มในทางประวัติศาสตร์มันต้องการทดลองอิสลามให้เห็นชัดในช่วงแรกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอิสลามที่ท่านนบีทำมา300ปีแรกเนี่ย100ปีแรกที่ท่านนบีเสียชีวิตนับวันตายของท่านนบีเลยนะนับไป100ปีน่ะอิสลามอยู่ที่ภาคใต้ฝรั่งเศสกองทัพอิสลามอยู่ภาคใต้ฝรั่งเศสผ่าทะลุสเปนและโปรตุเกสขึ้นไป100ปีแรกซอฮาบะห์ยังเสียชีวิตไม่หมดเลยซอฮาบะห์ยังชุบไม่หมดความดีพวกนี้มันไหลใครจะหยุดท่านนบีได้ล่ะจบแล้วแต่มันยังไม่จบ100ปีแรกไปถึงภาคใต้ฝรั่งเศสทางตะวันออกมาถึงแม่น้ำสินธุเข้าไปเอเชียกลางประเทศสถานทั้งหลายนี่100ปีแรก300ปีแรกเนี่ยคืออารยธรรมหรือยุคทองอิสลามกำเนิดแล้วการกลุ่มวิทยาการต่างๆคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์มันเกิดขึ้นในช่วง300ปีแรกมันไม่จบอ่ะตัวตนท่านนบียังไม่จบท่านว่ายุคที่ดีที่สุดคือหลังจากฉันจากฉันจากฉันมันมีความหมายอย่างนี้
มันไม่มีความหมายว่าเราต้องมาทะเลาะกันแต่มันได้เห็นว่าการทดลองของอิสลามในสังคมแรกอ่ะมันจะเกิดผลอย่างไรบ้างสังคมอาหรับเป็นสังคมที่ถูกเลือกขึ้นมาทดลองอิสลามการทดลองอิสลามในสังคมแรก10ปีมันสั้นเกินไปที่จะมองเห็น10ปีที่มาดีนะหรือ23ปีจริงๆนับ10ปี23ปีเนี่ยคือมันไม่มีองค์กรอะไรนะ10ปีหรือปีฮิจเราะห์นั่นแหละที่มาดีนะห์10ปีมันยังทำให้ยังมันจบสิ้นในแง่ของการทำให้อิสลามสมบูรณ์แต่ให้เห็นผลกระทบทางประวัติศาสตร์มันยังไม่จบกระบวนการของท่านนบีมุฮัมมัดที่ทรงอิทธิพลมากคือมุฮัมมัดไม่ได้ทำให้ทุกอย่างจบตอนวันตายตัวเองแต่มุฮัมมัดส่งมันออกไปอีก3ศตวรรษไปจนถึงพวกอิหม่ามบุคอรีมุสลิมอบูดาวูดที่บันทึกในศตวรรษที่3หะดีษพวกอิหม่ามชาฟีพวกอิหม่ามอบูฮานิฟาล้วนแต่อยู่ในความหมายของกอซัรความดีที่เหลือล้นออกมาในหน้าประวัติศาสตร์แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมตอบคำถามว่าความสำเร็จท่านนบีอะไรความสำเร็จของท่านนบีคือเรื่องพวกนี้แล้วสุลาบอกให้อันกอซัรความหมายหนึ่งโอเคความหมายที่หนึ่งคือแม่น้ำในสวรรค์สระน้ำที่ทุกมาชัดความหมายที่ถูกใช้อย่างก็คือความดีต่างๆที่ล้นคัมภีร์กุรอานก็ถูกเรียกว่าเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ที่ประทานท่านนบีมุฮัมมัดทุกอย่างแม้แต่กระบวนการฮาดีสที่ผู้คนเข้ามาร่วมกันในศตวรรษแรกๆสองสามศตวรรษที่มันไม่ใช่แค่บอกเล่าธรรมดาเราว่ากระบวนการฮาดีสเวลาคนมองผิวเผินอ่ะโอ้ไม่บันทึกเดี๋ยวก็มีการบิดเบือนคำมันไม่ใช่ครับกระบวนการฮะดีษคือต้องการให้โลกอิสลามเป็นคนจริงคนที่ถือฮะดีษแต่โกหกนิดเดียวเขาไม่รับฮะดีษเลยนะคนที่รายงานฮะดีษในยุคแรกแค่โกหกนิดเดียวฮะดีษเขาไม่รับเลยเพราะฉะนั้นคนที่ฮะดีษถูกต้องเนี่ยล้วนแต่เป็นคนจริงดังนั้นคนพูดจริงคนสัตย์จริงต่อแต่นี้ไปในโลกอิสลามจะวางอยู่บนผู้คนที่พูดจริงเท่านั้นที่จะนำโลกอิสลามได้โอ้โหถ้าเราเห็นกระบวนการฮะดีษที่เคลื่อนมาจากบุคอรอสมัดคานมาถึงอิรักมาถึงกูฟะมาถึงบัสรอไปถึงเยเมนมักกะมะดีนะห์อียิปต์ชามเราเห็นผู้คนนับแสนเคลื่อนฮะดีษนี่คือคนจริงที่เคลื่อนประวัติศาสตร์ในยุคแรกและนี่คือกระบวนการกอซัรของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผมมองแล้วว่าเราอาจจะรู้จักท่านนบีน้อยไปนะนักประวัติศาสตร์ที่สังเกตการก็พบกระบวนการพวกนี้จากคนนอกที่ observer ก็มานะobserve ก็มาออกมันแบบกระบวนการนี้แบบมันไม่จบนะมันไม่จบมันมีอีกหลายเรื่องที่ท่านนบีได้พูดออกไปในหน้าประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่เป็นความสําเร็จอ่ะสร้างกระบวนการที่กอซัรความดีที่มันมากมายนะที่มันไหลอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์อยู่ตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้นะครับโอเคนี่ยังไม่ได้ตอบคําถามนี้ไว้ตอนหลังครับก็อาจารย์ก็ได้เห็นความสำเร็จในเชิงประวัติศาสตร์ของโลกอิสลามนะครับว่ามันเหมือนว่าหลัก10ปีที่นบีได้นำศัจธรรมมาเผยแพร่แล้วก็เพิ่มคล้ายๆวงน้ำนะครับเพิ่มกระจายมาช่วงยุค100ปี300ปีแรกในยุคซะลาฟีก็เพิ่มมาจนถึงปัจจุบันในยุคของเรานะครับอิสลามก็ยังคงดำเนินมาถึงจนปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นความดีงามมากมายอันกอซัรที่อาจารย์ได้พูดถึงในอีกความหมายหนึ่งหรือว่ากัสรอนะครับก็เป็นความดีที่หลั่งไหลมาจริงๆแล้วประเด็นหัวข้อนี้ถ้าให้เวลาอาจารย์อีกตั้ง 2-3 ชั่วโมงในเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยผมติดตามฟังเรื่องประวัติศาสตร์ของอาจารย์อยู่บ่อยนะเรื่องประวัติศาสตร์ตรงนี้สนุกมากนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยคงโอกาสต่อไปน่าจะได้มีโอกาสได้รับฟังนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเดี๋ยวอาจารย์จะไปบรรยายที่ธรรมศาสตร์นะฮะก็เดี๋ยวช่วง100ปีประวัติศาสตร์ที่มาถึงเรานะครับในปัจจุบันนี้ก็ช่วง100ปีล่าสุดเนี่ยที่ระบบคอลิฟาล่มสลายนะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามรับฟังได้ไม่แน่ใจว่ามีไลฟ์หรือเปล่านะครับครับในช่วงสุดท้ายนี้นะก็อยากให้อาจารย์หรือว่าพี่ๆทุกท่านนะครับที่อยู่ร่วมรับฟังหรือว่าอาจารย์อับดุลมาลิกมีอะไรจะเสริมเสริมเรื่องเสนอไหมครับอาจารย์เดี๋ยวครับอาจารย์ท่านอื่นมีใครหรือว่าอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนหรือว่าพอดีผมมาทำหน้าที่เป็นผู้สอบถามนะครับให้อาจารย์ได้พูดคุยในแง่มุมต่างๆแต่ว่าบางทีมีบางประเด็นคิดว่าน่าจะสนใจแต่ว่าผมเป็นเรื่องน่าสนใจแต่ว่าผมอาจจะไม่ทันนึกหรือว่าอะไรเนี้ยจริงๆแล้วว่าดูรวมๆแล้วไม่มีใครหลับนะครับคิดว่าหัวข้อนี้น่าจะสนใจในช่วงบ่ายๆกำลังอิ่มนะอาจารย์มีไหมครับหรือว่าเดี๋ยว
งั้นให้อาจารย์แต่ละท่านได้กล่าวถึงไทยอีกสักรอบแล้วกันนะครับคนละท่านสั้นว่าในหัวข้อเกี่ยวกับความสำเร็จของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยที่เราได้รับฟังมาทั้งในแง่เกี่ยวกับความสำเร็จในบุคลิกของท่านในการวิธีการของท่านในแง่ประวัติศาสตร์ที่ทำให้อิสลามได้มาถึงเราทุกวันนี้อาจารย์อยากมีอะไรทิ้งท้ายฝากเพิ่มเติมอาจารย์ตรงครับที่ผมพูดไปก็พยายามที่จะให้เราได้เห็นภาพนะครับว่าความสำเร็จของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากตักดีรของสุภาลาที่ได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วแต่ว่าเป็นตักดีรที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัมเนี่ยนะครับจะต้องมาทำให้ได้งอมืองอเท้าแล้วก็ในการทำไปเพื่อบรรลุถึงตักดีรของสุภาลาเนี่ยนะครับท่านก็ทำไปตามสภาพแวดล้อมทำไปตามสถานการณ์นะครับต่างๆที่เราถ้าอ่านคัมภีร์กุรอานเนี่ยเราจะได้รู้เลยนะครับว่าในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ย286อายะมันเป็นใบสั่งงานมันเป็นใบสั่งงานเพราะว่าในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับโอ้โหเรื่องครอบครัวเรื่องแต่งงานเรื่องของการหย่านะครับเรื่องของการทำสัญญาครับการยกเลิกดอกเบี้ยสารพัดนะครับเป็นใบสั่งงานซึ่งเวลาผมอ่านดูแล้วเนี่ยผมมานั่งคิดว่าโอ้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัมทำได้ยังไงนะครับเพราะว่าในช่วงที่มักกะห์เนี่ยนะครับท่านต่อสู้เรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่มาถึงมะดีนะห์เนี่ยใบสั่งงานใบใหญ่ที่สุดนะก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์286อายะห์นะครับหนักหนาสาหัสมากแต่ท่านก็ทำแล้วก็ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับการต่อสู้เพื่อที่จะสร้างฐานเศรษฐกิจขึ้นมาซึ่งผมพูดในตอนช่วงเช้าแล้วว่าท่านมาวางรากฐานในเรื่องของซะกาตฟิตรอก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานเศรษฐกิจต่างๆที่จะติดตามมาและมันมีคำสั่งในเรื่องของการใช้จ่ายที่ภาษาใช้คำว่าอินฟราหรือว่านาฟะกะคือต้องเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยออกมาหมุนเพื่อให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนแต่การจะจูงใจให้คนเหล่านั้นเนี่ยทำได้นะครับก็ต้องใช้ความน่าเชื่อถือเป็นการส่วนตัวใช้ความเชื่อที่ทุกคนมุ่งหวังว่าจะได้รับการตอบแทนที่มากมายนะครับกว่าที่ได้รับในโลกนี้ครับแล้วก็ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่เองเมื่อท่านอพยพไปที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยผมบอกแล้วเมื่อตอนเช้าว่าท่านเข้าไปอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมคือมีทั้งชาวบันิอิสรออีลและคนเหล่านี้มีความทะนงในเชื้อสายว่าพวกตนเนี่ยเป็นลูกหลานนบีเป็นกลุ่มคนที่ได้รับคัมภีร์จากอัลสุบาลาเป็นอัลลุลกิตาบมีความทะนงทะนงจนถึงขณะที่เรียกว่าคนอาหรับเนี่ยถูกดูถูกโดยชาวบันิอิสรออีลว่าเป็นคนกักขะหยาบช้าป่าเถื่อนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แล้วจะมาอ้างตัวเป็นนบีได้อย่างไรนี่เป็นความรู้สึกของบันิอิสราเอลที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัมเนี่ยรู้นะครับเพราะอะไรเพราะท่านถูกพวกนี้ลองภูมิแล้วตั้งแต่อยู่ในมักกะนะครับว่ามุฮัมมัดรู้ไหมว่าพวกบันิอิสราเอลเนี่ยอพยพจากดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยไปอยู่ที่อียิปต์ได้อย่างไรเรื่องราวเกิดขึ้น 2,000 ปีก่อนหน้านบีมุฮัมมัดสุลตัมจะเกิดอย่าว่าแต่ 2,000 ปีเลยนะครับ40ปี50ปีก่อนหน้านั้นท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัมก็ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แต่ว่าในเมื่ออัลเลาะห์ตักดีรมาแล้วว่านบีมุฮัมมัดสุลตัมเนี่ยจะต้องทําให้อิสลามเสร็จสิ้นสมบูรณ์พระองค์จึงได้เปิดเผยเรื่องนบียูซุฟวะฮีเรื่องนบียูซุฟมาเล่าให้พวกบันิอิสรออีลฟังแต่ด้วยความทันดงในเชื้อสายก็ยังไม่ยอมรับอันนั้นเป็นการปูพื้นฐานเอาไว้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัมในเรื่องของความรู้ของกลุ่มชนในอดีตเพื่ออะไรครับเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในนครมะดีนะห์เพราะเมื่อไปอยู่ในนครมะดีนะห์เนี่ยนะครับพวกบันิอิสราเอลเผ่าบันูนาดีดบันูกอยนุกอบันูกุไรซะเนี่ยพวกนี้
มีนิสัยเหมือนกันหมดนะครับดูถูกชาวอาหรับนะครับแล้วก็ไม่ใช่ดูถูกธรรมดาด้วยเหยียดหยามเลยนะครับว่าถ้าหากว่าไม่ใช่ชาวยิวหรือไม่ใช่บันิอิสราเอลแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นชนชั้นต่ำซึ่งความคิดอย่างนี้มันถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันคราวนี้ท่านนบีมุฮัมมัดสามถูกสั่งมาตั้งแต่ในนครมักกะแล้วว่าถ้าไปเจอพวกบันิอิสราเอลเขามีความรู้เพราะฉะนั้นต้องอิดฟะบิลลาติฮิยะซันจงตอบโต้พวกเขาด้วยวิธีการที่ดีกว่าเหนือกว่าครับในเมื่อชาวบันิอิสราเอลเนี่ยนะครับดูถูกคนอื่นที่ไม่ชาวยิวหรือเชื้อสายของพวกตนนะว่าเป็นคนชั้นต่ำเราจึงประทานเรื่องราวการสร้างอาดัมขึ้นมาเรื่องราวการสร้างอาดัมเนี่ยถูกเล่ากระจายกันในคัมภีร์กุรอานไม่ใช่เฉพาะในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์มีในซูเราะห์อารอฟแล้วก็ซูเราะห์อื่นๆมากมายนะครับหยิบยกเอาบางตอนมาใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยเล่าเรื่องราวการสร้างอาดัมนะครับวิสกอลร็อบบุกาลิลมาลาอิกาตินนีญาอิลุลฟิลอัรฎิคอลีฟะห์เล่าตรงนี้ว่าจงนึกถึงตอนที่ฉันสร้างคอลีฟะห์ขึ้นมาบนหน้าผืนแผ่นดินนี้นะครับพูดกับมาลาอิกะห์เล่าเรื่องราวของอาดัมขึ้นมาและในเรื่องราวที่เล่าในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ก็บอกถึงสถานะของมนุษย์ว่าเป็นคอลีฟะห์คอลีฟะห์หมายถึงอะไรมี 2-3 ความหมายคือตัวแทนของอัลเลาะห์และผู้สืบทอดคือหมายความว่าจะต้องมาสืบทอดเจเนเรชันของมนุษย์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกและในตอนสร้างอาดัมขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็เรียนรู้กันมาว่าอัลเลาะห์ได้ให้ทุกสรรพสิ่งเนี่ยสู้อยู่ต่ออาดัมและทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งมาลาอิกะห์ผู้ถูกสร้างมาจากรัศมีก็ยอมสู้อยู่ต่ออาดัมแต่อิบลิสมันไม่ยอมนะครับมันไม่ยอมแล้วจึงถามว่าอะไรที่ขัดขวางเจ้าไม่ให้สู้อยู่ต่ออาดัมมันบอกว่าฉันถูกสร้างมาจากไฟส่วนอาดัมนั้นถูกสร้างมาจากหินความทะนงว่าตัวเองมีเชื้อสายที่สูงส่งกว่าเนี่ยทำให้มันปฏิเสธอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงลงโทษมันด้วยการอับเปหิมันออกมาจากสวรรค์ของพระองค์ตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นฉากจำลองที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาให้อาดัมเห็นต่อหน้าต่อตาว่าการปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยนะครับในฐานะที่พระองค์เป็นผู้สร้างและไม่ว่าจะสร้างมาจากไฟหรือจากดินทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งถูกสร้างที่ต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์และผลการไม่เชื่อฟังของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอย่างไรการไม่เชื่อฟังของอัลลอฮ์คือการถูกอับไปหิออกมาอัลลอฮ์ต้องการให้อาดัมได้เห็นว่าโทษของการไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างไรตอนนี้เราได้บทเรียนอันหนึ่งแต่ว่าเรื่องราวตรงนี้นะครับถูกเล่าให้แก่พวกบันิอิสราเอลฟังวัตถุประสงค์นอกจากจะบอกวัตถุประสงค์การสร้างมนุษย์แล้วยังต้องการจะบอกพวกบันิอิสราเอลแบบสุภาพนุ่มนวล นะครับว่าถ้าหากพวกท่านหรือพวกเองอ่ะยังคิดทะนงว่าตัวเองเนี่ยเหนือกว่าชนชาติอื่นนะพวกแกก็ไม่ต่างจากพวกอิบลิสเพราะอิบลิสมันทะนงไงว่าต้นกำเนิดของมันมาจากไฟก็เหมือนกับพวกแกต้นกำเนิดมาก็เหมือนจากอิบราฮิมเหมือนกันหมดอะแล้วจะมาทะนงทำไมล่ะใช่ไหมคืออัลลอฮ์ใช้วิธีการที่แนบเนียนเนี่ยลำพังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยท่านไม่สามารถจะรู้เรื่องราวนะครับการสร้างมนุษย์วัตถุประสงค์ของการสร้างแต่ว่าเมื่ออัลลอฮ์กำหนดให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีที่จะต้องมาทำให้อิสลามสมบูรณ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะต้องให้ความช่วยเหลือให้ความคุ้มครองประทานความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นการกันแนะกันแหนเน็บแนมพวกบันิอิสราเอลนะครับอัลลอฮ์ต้องการให้ในมุฮัมมัดพูดกับพวกบันิอิสราเอลอย่างสุภาพว่าถ้าพวกท่านยังทะนงตนว่าท่านเหนือกว่าคนอื่นๆที่เป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วพวกท่านเนี่ยก็ไม่ต่างจากอิบลิสชัยฏอน
ที่ทนงตนว่าตัวเองถูกสร้างมาจากไฟอาดัมถูกสร้างมาจากดินตอนที่อ่านให้พวกบันีอิสราเอลฟังเนี่ยเรื่องราวเนี่ยพวกบันีอิสราเอลเนี่ยรู้อยู่แล้วเพราะมันมีกล่าวอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นคัมภีร์ของพวกบันีอิสราเอลแต่ว่าในตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดอ่านเรื่องนี้ให้พวกบันีอิสราเอลฟังเนี่ยนะครับพวกบันีอิสราเอลก็คงทึ่งมูฮัมหมัดรู้ได้ยังไงทุกคนรู้ว่ามูฮัมหมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ทึ่งนะครับแต่เพราะอะไรแต่เพราะตัวเองทะนงว่าตัวเองเหนือกว่าชาวอาหรับชาวอาหรับจะมาประกาศตัวเป็นนบีไม่ได้ทั้งที่นบีมูฮัมหมัดเป็นชาวอาหรับรู้เรื่องราวในคัมภีร์ไบเบิลและชาวยิวรู้ว่านบีมูฮัมหมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้นะครับชาวยิวไม่ได้ยินแล้วเนี่ยเขากลับไปเจ็บลึกๆที่บ้านเจ็บอะไรเจ็บเพราะอะไรเจ็บเพราะว่าเรื่องราวนี้มันบอกว่าคนที่ทะนงตนว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นมีต้นกำเนิดสูงกว่าคนอื่นแล้วคืออิบลิสถูกสร้างมาจากไฟและไม่ยอมเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมันก็ไม่ต่างจากอิบลิสนะครับนบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินแต่ทั้งไฟทั้งดินเป็นสิ่งถูกสร้างจากอัลลอฮฺจะต้องเชื่อฟังพระองค์ถ้าไม่เชื่อฟังนบีก็หมายความว่าไม่ได้เชื่อฟังอัลลอฮฺสุบานละพระองค์ต้องการจะบอกตรงนี้นี่คือวิธีการเผยแผ่ตอบโต้นะครับด้วยความเหนือกว่าด้วยความดีกว่าสุภาพกว่าแต่เจ็บลึกกว่าเพราะว่าพวกบันีสอนมากลับไปบ้านแล้วเนี่ยมานั่งคิดทบทวนแล้วก็คิดว่าเอ๊ะนี่มันหลอกด่ากูด้วยวะว่าเป็นโบอิบริชัยตอนนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดเมื่อเราศึกษาคัมภีร์กุรอานครับอยากจะฝากไว้ตอนนี้ก่อนเขาฝากอะไรตอนท้ายหน่อยมีสักสองเรื่องแล้วกันนะคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเล่าถึงความสำเร็จอะไรของท่านนบีทั้งหมดอ่ะจริงแล้วมันเป็นการชี้ว่านี่คือคนที่อัลลอฮ์ส่งมาคือมันเกินไปนะครับที่จะบอกว่ามูฮัมมัดคิดอ่ะมันเกินไปที่คิดว่านบีเป็นคนวางแผนนะอันนี้เรื่องหนึ่งคือผมว่าเวลาพิสูจน์ว่าอิสลามเป็นสัจธรรมหรือไม่อ่ะไม่ต้องไปเล่าเรื่องจักรวาลอะไรหรอกสำหรับผมนะความจริงที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นอ่ะท่านนบีเกิดมาปุ๊บมีกะบะฮ์ตั้งอยู่แล้วที่นั่นอ่ะแล้วกะบะฮ์ก็ย้อนไปเป็นหลายพันปีอ่ะคือทุกอย่างมันถูกวางอยู่แล้วนบีอิบรอฮีมก็ถูกเล่าในหมู่ของคนอาหรับหรือคนเชื้อสายใกล้เคียงอาหรับพวกเซมิติกอยู่แล้วว่ามีบุตรชายคนหนึ่งที่มาอยู่ที่มักกะฮ์เนี่ยเรื่องราวทั้งหมดอ่ะมันพิสูจน์ในตัวมันเองแล้วและมีศาสนาทูตต่างๆแนวคิดของศาสนาทูตต่างๆนบีอิบรอฮีมอะไรทั้งหมดอ่ะนี่คือสิ่งที่มันปรากฏอยู่แล้วแล้วท่านนบีก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนบีทั้งหมดจากเด็กกำพร้ากลายขึ้นมาเป็นระดับขึ้นมาเทียบชั้นจักรวรรดิโรมันและเปอร์เซียได้ในเวลาแค่10ปีนั่นน่ะทั้งหมดเป็นการวางแผนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราฟังเรื่องนี้แล้วเราตระหนักว่านี่คือศาสนาที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องที่2ที่เราชวนพวกเราได้คิดได้มากขึ้นก็คือว่าท่านนบีหายไปไหนตอนนี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหายไปไหนหายไปไหนในความรู้สึกของเราในวงสนทนาของเราแม้แต่วงสนทนาพูดเรื่องศาสนาลองฟังดูสิเวลาเขาพูดเรื่องศาสนาเนี่ยชื่อท่านนบีถูกเอ่ยมาน้อยนะชื่อโต๊ะครูอ่ะเยอะมากเลยชื่อโต๊ะครูคนนั้นโต๊ะครูคนนั้นว่าโต๊ะครูต่างๆถูกพูดถึงมากกว่าท่านนบีกับเรานี่คือข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างแล้วล่ะตัวท่านนบีถูกพูดถึงน้อยมากต้องระวังนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมพูดต้องระวังมากเลยว่าเราไม่ได้เล่าซีรอท่านนบีเลยมีอาจารย์บรรจงเป็นกษัตริย์เนี่ยคนหลักที่เล่าซีรอท่านนบีเป็นหลักจริงๆไม่ใช่วันนี้นะครับถ้าย้อนไปยุค80เนี่ยผมพบอาจารย์บรรจงเป็นกษัตริย์ครั้งแรกเลยที่งานที่อาจารย์บรรจงจัดที่ธรรมศาสตร์เมื่อปี88 89ถึง989ป่ะยังผมยังไม่เกิดเจอที่ธรรมศาสตร์นะครับงานซีรอท่านนบีแล้วเราเชิญมางานนี้ผมรู้สึกมีเกียรติมากเพราะสมัยก่อนอาจารย์บรรจงเวลาจัดซีรอท่านนบีปีละครั้งเชิญ
าจารย์นิเรศเชิญดร.ชัยวัฒน์เชิญคนที่มาพูดเนี่ยคือคนที่ควรจะได้มาฟังว่าเขาพูดถึงนั้นนบีอย่างไรอ่ะถ้าพูดถึงอาจารย์มัจจุไม่เขาไม่ได้นึกถึงอบรมมวลลับอะไรนะสมัยก่อนนี่มันยุคหลังแล้วยุคหลัง 2,000 แล้วสมัยก่อนถ้าพูดถึงอาจารย์มัจจุประสันคือซีรอนบีเราทุกวันนี้เราหายไปไหนอ่ะเรื่องราวท่านนบีเด็กรุ่นใหม่พอบอกไอดอลเนี่ยไม่รู้เป็นใครตอนนี้นี่คือวิกฤตนะครับวิกฤตคือความเป็นแบบอย่างที่คนคิดถึงท่านนบีน้อยมากแม้แต่เด็กเอาศาสนาเด็กที่เอาศาสนาเรียนรู้ศาสนาเถียงเรื่องศาสนาทั้งใน Facebook นอก Facebook เนี่ยนี่ท่านนบีหายไปไหนผมถามท่านนบีของเราหายไปไหนนี่เป็นวิกฤตนะครับถ้าท่านนบีหายไปจากชีวิตเราเนี่ยหมายถึงแบบอย่างที่เราอ้างอิงจะเสียหายและธรรมชาติของมนุษย์นะครับจะอ้างอิงแบบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอเราจะไปอ้างอิงแบบอย่างอื่นแทนถ้าท่านนบีไม่ถูกอ้างอิงมาในชีวิตของเราของลูกของเราวิกฤตนะครับสิ่งต้องรีบทำก็คือเอานบีกลับมาให้ได้กลับมาให้อยู่ในการพูดถึงกลับมาให้อยู่ในความเป็นวีรบุรุษความเป็นไอดอลท่านนบีไม่ได้ถูกส่งมาให้เราสักการะนะครับไม่ถูกหลงบูชาหรือวางบนหิ้งหรือซื้อหนังสือซีรอนนบีประวัตินบีเต็มอย่าไม่เคยอ่านท่านนบีถูกส่งมาเพื่อเป็นแบบอย่างธรรมดามากเลยท่านนบีเราท่านนบีคือต้องใกล้ชิดที่สุดนะครับในอากีดะห์ของเราความรักที่เรามีต่อท่านนบีจะต้องมากกว่าพ่อแม่และลูกๆของเราทั้งหมดเราต้องรักนบีอันดับหนึ่งและเราต้องรู้รายละเอียดท่านนบีมากกว่าของคนอื่นๆมากกว่าดารามากกว่าคนดังทั้งหมดมากกว่านักการเมืองอะไรทั้งหมดตอนนี้มันวิกฤตนะครับที่ผมฝากไว้คือช่วยกันหาทางแก้วิกฤตนี้นำท่านนบีกลับมาในสถานะที่ถูกต้องและนำมาพูดท่านนบีกลับมาให้กลายมาเป็นแบบของคนรุ่นใหม่ที่จะพูดถึงเป็นอะไรที่มันคูลที่มันพราวที่มันภาคภูมิใจในความเป็นท่านนบีการที่ท่านนบีไม่มีรูปไม่มีรูปปั้นรูปวาดทั้งหมดเนี่ยเป้าประสงค์ของท่านนบีก็คือว่าท่านนบีต้องการให้ชีวิตของท่านเนี่ยได้ถูกทำเป็นแบบให้กับพวกเรามีสิทธิ์คิดถึงนะว่านบีหน้าตาอย่างไรไม่เป็นอัลเลาะห์เราคิดไม่ได้หรอกแต่ท่านนบีเนี่ยเราควรจะได้คิดถึงด้วยว่านบีมีหน้าตาอย่างไรนบีมีรูปร่างอย่างไรนบีมีบุคลิกอย่างไรการพูดอย่างไรเราควรคิดถึงตรงนี้มากผมฝากตรงนี้ไว้สำหรับทุกคนว่าหาทางที่จะดึงผมทำหน้าที่ของผมเหมือนกันนะทำหน้าที่หลายอย่างดึงชีวิตท่านนบีกลับมานะแล้วกลับมาสู่คนรุ่นใหม่ให้ได้ไม่งั้นคนรุ่นใหม่ต่อให้คุณมีหยาบไว้เขาหนักแน่นแค่ไหนแต่ไม่มีวิญญาณจิตวิญญาณของความเป็นท่านนบีอยู่ที่ตัวเขาเลยเนี่ยคนนี้คือเรื่องเสียหายที่สุดแล้วสำหรับยุคสมัยนี้นะครับฝากไว้แค่นี้ครับครับก็นำนี้นะในช่วงท้ายนี้ผมก็คงไม่ได้สรุปประเด็นอะไรนะครับก็คิดว่าทุกท่านก็ได้รับความรู้ในช่วงเวลาสั้นๆนี้เสียดายเวลาก็มีไม่มากแต่ว่าคิดว่าน่าจะทำให้เราได้เห็นภาพด้านหนึ่งของท่านมูฮัมหมัดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งได้เราได้รับรู้ได้รับทราบได้เรียนรู้มากชีวประวัติของท่านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เรารู้จักและทำให้เรารักท่านมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่เวลาเราได้ผมเองก็ได้อ่านเพิ่มเติมมียิ่งทำให้รู้สึกว่าตนเองเนี่ยรู้จักท่านอย่างน้อยเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่สามารถอ่านภาษาอาหรับภาษาอังกฤษได้ปัจจุบันหนังสือแปลภาษาไทยก็มีออกมาเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นหนังสืออัสซีรอนอัดดัมบะวียะอารอฮีคุณมักตูมต่างๆหนังสือเล่มใหญ่ๆต่างๆเราใช้เวลาอ่านเล็กๆน้อยๆแต่ละวันทำให้เราได้รับทราบรับรู้ชีวประวัติของท่านได้มากขึ้นนะครับผู้เป็นวีรบุรุษของผู้ที่นำศาสนาธรรมที่อัลเลาะห์ได้แต่งตั้งท่านให้เป็นผู้เป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับก็ในตอนท้ายนี้ถ้าไม่มีคำถามใดๆเดี๋ยวผมในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการถ้าหากมีความผิดพลาดอะไรก็ขอมาอัพด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอกล่าวยาลากุมุลลอยก้อยรอนนะครับอาจารย์บรรจงและอาจารย์อับดุลมะญิดทั้งสองท่าน